ันนี้เราจะมาวิจารณ์นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เพื่อนนะคะได้วิจารณ์หนังสือรายวิชาพื้นฐานนะคะคณิตศาสตร์เล่มที่1มัธยมศึกษาชั้นปีที่1นะคะโดยประเด็นแรกนะคะเพื่อนๆได้เปิดหน้าสารบัญก่อนนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็บอกว่าในสารบัญเนี้ยค่ะเนื้อหาในบทที่2ณส่วนตรงนี้นะคะควรเรียนก่อนเนื้อหาบทแรกซึ่งในประเด็นนี้นะคะดิฉันเห็นด้วยค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะได้นำบทนำก็คือเรื่องจำนวนเต็มในที่นี้ก็คือบทที่2นะคะมาขึ้นก่อนบทที่1ก็คือบทที่1ก็คือจะชื่อเรื่องว่าตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากจะทำให้ผู้เรียนนะคะมีการคิดอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและมีความต่อเนื่องรวมถึงสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาบทอื่นๆนะคะเข้ากับเรื่องจำนวนจริงได้มากยิ่งขึ้นค่ะเช่นจำนวนเฉพาะจำนวนเต็มจำนวนคู่แล้วก็จำนวนที่เป็นต้นค่ะส่วนในประเด็นที่2นะคะก็จะมีการแบ่งเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าจะมีการถึงในการเกี่ยวข้องกับเส้นจำนวนค่ะโดยที่เพื่อนๆ นะคะได้กล่าวไว้ว่าในเส้นจำนวนเนี่ยค่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องแบ่งเป็น3ประเภท3ประเภทในที่นี้ทุกคนอาจจะรู้จักว่าเส้นจำนวนก็มีจำนวนเต็มลบเป็น0แล้วก็เป็นบวกใช่มั้ยคะสําหรับในที่นี้นะคะจากส่วนที่แล้วก็ได้กล่าวมาว่าเส้นจํานวนค่ะสามารถแบ่งออกเป็นได้อีกหลายอย่างก็คือสามารถแบ่งเป็นตามจํานวนคู่จํานวนที่แต่ว่าในส่วนนี้ค่ะผู้ที่นําเสนอนะคะไม่ได้ยกตัวอย่างว่าจํานวนคู่ก็คือจํานวนที่2หารด้วย1ตัวและเหลือ40เช่น -14 -2 2แล้วก็14นะคะส่วนจํานวนที่นะคะก็คือจํานวนที่หารด้วย2แล้วเหลือ11เช่น -2 3 -1 1 2 3นะคะทุกคนมีข้อสงสัยในประเด็นนี้มั้ยคะถ้าไม่มีเราก็จะเป็นประเด็นต่อไปนะคะในประเด็นต่อไปนะคะก็จะไปอยู่ที่หัวข้อ 2.3 ในหนังสือผู้เรียนเมื่อกี้นะคะจะอยู่ที่หน้า48นะคะขออนุญาตนะคะสำหรับในหน้าที่48นี้นะคะหัวข้อ 2.3 จะเกี่ยวข้องกับการรวมจำนวนเต็มโดยที่ผู้นำเสนอนะคะได้นำเสนอว่าจำนวนตรงข้ามเป็นการเปลี่ยนในทิศทางของตัวผกผันนะคะหรือว่าการบวกหรือเรียกอย่างว่า inverse ของการบวกนะคะเพื่อความถูกต้องของทางคณิตศาสตร์นะคะกลุ่มของพวกดิฉันเองก็เลยเห็นด้วยว่าเห็นด้วยในประเด็นนี้นะคะแต่ว่าเพื่อให้ผู้เรียนนะคะมีความเข้าใจในความหมายของคำว่า inverse มากขึ้นก็คือควรใช้ภาษาที่เด็กเข้าใจเพราะว่าณตอนนั้นนะคะเด็กก็ยังอยู่ในระดับที่ยังมีวุฒิภาวะยังไม่มากพอที่จะสามารถแยกคำว่า inverse กับคำว่าผกผันแต่ว่าณที่นี้ค่ะในหนังสือค่ะใช้คำว่าตัวผกผันในตัวผกผันในที่นี้เด็กอาจจะรีเฟอร์ความหมายได้คำว่าสิ่งที่อยู่ตรงข้ามอะค่ะคำว่าผกผันคือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามนะคะสำหรับประเด็นที่4นะคะทางผู้นำเสนอนะคะได้พูดว่าควรนำบทนิยามในหน้าที่10นะคะบทนิยามในที่ที่ทำขอบเครื่องหมายนะคะผู้นำเสนอนะคะได้พูดว่าควรนำบทนิยามมาก่อนตัวอย่างของกลุ่มของดิฉันนะคะก็มีความคิดเห็นด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าในที่นี้นะคะเนื่องจากจะได้รู้ความหมายแล้วเราก็สามารถที่จะได้รับรู้ถึงการดำเนินการของระบบจำนวนเต็มนะคะรวมถึงการแยกตัวประกอบในที่นี้ว่าเป็นไปเป็นมายังไงนะคะให้ผู้เรียนนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้นส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหัวข้อที5นะคะก็คือการหารร่วมมากกับการคูณร่วมน้อยนะคะในที่นี้ก็คือจะเป็นตัวประกอบของ15ตามตรงนี้นะคะทุกคนลองอยู่พร้อมกันใช่ไหมคะตัวประกอบของ15โดยที่ในหนังสือค่ะเขาบอกแค่ว่าตัวประกอบของ15นะคะก็จะมี3เป็นตัวประกอบแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะ15เนี่ยมีตัวประกอบได้หลายตัวค่ะจากบทนิยามนะคะคือว่าตัวประกอบคือจำนวนเต็มที่สามารถนำไปหารเลขจำนวนนั้นลงตัวนะคะก็จะแสดงตัวประกอบทั้งหมดของ15มีดังต่อไปนี้นะคะก็คือบวกลบ1บวกลบ1บวกลบ3บวกลบ5แล้วก็บวกลบ15นะคะซึ่งในที่นี้ค่ะก็คือจะสอดคล้องกับที่ผู้นำเสนอได้นำเสนอมาดังข้างต้นนะคะสำหรับโดยภาพรวมนะคะของกลุ่มที่1นะคะที่ได้นำเสนอกลุ่มของดิฉันก็ขอติอย่างนึงค่ะว่ามีการใช้ภาษานะคะที่ไม่เข้าใจเช่นการพูดคำว่าคือค่ะ
การพูดคำว่าพีในที่นี้นะคะก็คือต้องพูดให้ชัดแล้วก็ให้เข้าใจเพราะว่าในขณะนั้นนะคะถ้าเด็กนักเรียนไม่เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เราพูดนักเรียนก็ไม่สามารถนำความรู้ที่เราถ่ายทอดไปได้นะคะไปรีเฟอร์หรือว่าไปต่อยอดได้ค่ะสำหรับครูดิฉันนะคะขอจบการวิจารณ์แล้วก็ข้อนำเสนอแนะในเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ